ขนมจีนนะคะน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วพร้อมผักจานโตเนาะแซ่บๆวันนี้นะคะกับแก้มเดี๋ยวจะมาห่อหอยกุ้งกันเนาะดูกันนะคะข้างล่างเนาะนี่เลยนะคะร้อนๆตามไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอบหอยแมลงภู่นะคะของฝรั่งกันเนาะอันนี้ผักที่จะใส่นะคะก็คือจะมีหอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็ต้นขึ้นช่ายนะคะสำเร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะคะปิดท้ายด้วยใส่กุ้งไปด้วยเพราะยายจ๋าจะห่อนะคะวันนี้เราจะอบด้วยเบียร์นะคะยายจ๋าชอบเนาะชอบอบด้วยเบียร์มากกว่าใส่ไวน์นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะมาเริ่มต้นจากเนยลงเลยนะคะผัดผักก่อนเนาะเพื่อจะให้หอมนะคะวิธีอบหอยแมลงภู่ของยายจ๋าเนาะเรานี่เลยนะเครื่องของมีหอมหัวใหญ่นะคะแครอทต้นขึ้นช่ายสับสำเร็จแล้วมาผัดให้หอมเนาะพอผัดหอมเนาะให้หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยเนาะยายจ๋าจะปรุงด้วยรสดีนิดนึงนะคะแล้วก็ผงของเกลือนิดนึงนะคะเยอะๆเพราะว่าหอยเขาจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนาะพริกไทยพริกไทยพริกไทยด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยแบบเยอะเลยอ่ะทีนี้เราก็จะมาหอมนะคะทีนี้เราก็จะมาลงหอยเลยเนาะล้างสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งไว้ใส่ทีหลังเนาะตามด้วยเบียร์หนึ่งขวดแล้วเราก็จะมาปิดฝากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้าดูกันนะคะฝรั่งเขาก็จะกินกับเฟรนฟรายนะคะนี่เฟรนฟรายก็ทอดเสร็จแล้วเนาะหอยก็เริ่มสุกแล้วยายจ๋าก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะกุ้งยังเป็นแข็งอยู่เลยเนาะนี่นั่นคือเฟรนฟรายฝรั่งนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเขย่าแบบนี้นะคะความไปถึงไหนโอเคความไม่ถึงเราก็ใช้คนเนาะนี่ปาเต็มหม้อแล้วนะคะเอาผักขึ้นมาปู่ของยายจ๋าเขาก็จะเนี่ยกระทั่งน้ำซุปเนาะน้ำซุปของหอยเนี่ยเราก็จะซดเลยนะคะนี่พอเราคว่ำขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รออีกสักแป๊บนึงนะคะเนาะแล้วก็ให้กุ้งสุกก็เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะคะมาดูกันนะคะน่าจะเสร็จแล้วเนาะตอนนี้หอยก็เปิดแล้วนะคะบ้านนี่สีสันดูกุ้งสิกุ้งเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะกุ้งนี่เอาแค่สุกเนาะเราไปกินกันนะคะฝรั่งกินกับมันทอดนะคะยายจ๋าก็จะกินกับขนมจีนห่อน้ำจิ้มแซ่บนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมวิดีโอยายจ๋านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าค่ะ